الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد رب اشرح لي صدريويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ก็ขอความสุขสันติความเมตตาความจำเริญนะครับจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดประสบแด่พี่น้องผู้ศรัทธาที่รักทุกท่านนะครับที่วันนี้อัลฮัมดุลิลลาห์นะครับเราเองนั้นได้มารวมตัวกันนะครับในบ้านของอัลลอฮ์นะครับเพื่อที่จะได้ทำการเรียนรู้นะครับทำการตักเตือนกันนะครับในเรื่องราวของหลักการศาสนานะครับที่ว่าด้วยเรื่องของอัลกุรอานนะครับและซุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับก่อนอื่นเลยเนี่ยนะครับพี่น้องนะผมเองเนี่ยนะครับก็ต้องเรียนแจ้งกับพี่น้องสักนิดนึงนะครับว่าหากมีอาการไอเนี่ยนะครับก็อาจจะต้องขอมาพี่น้องด้วยนะครับเพราะว่าเพิ่งจะหายป่วยนะครับแต่ก็อัลฮัมดุลิลละห์นะครับได้รับอามานะมาตรงนี้นะครับก็อยากที่จะได้ทำอามานะนะครับนำเสนอเนื้อหาสาระต่างๆเนี่ยนะครับได้อย่างเต็มที่เช่นเดียวกันนะครับและก่อนอื่นเลยเนี่ยนะครับก่อนที่จะได้พูดคุยกันในเนื้อหาสาระเนี่ยนะครับก่อนอัลฮัมดุลิลละห์นะครับขอเริ่มต้นนะครับด้วยกับดุอาบทหนึ่งแล้วกันพี่น้องนะครับเป็นดุอาที่เหล่าบรรดาบรรพชนชาวสลัฟนะครับคนในอดีตเนี่ยมักที่จะอ่านกันนะครับเพื่อที่จะขอนะครับทางนำต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพื่อที่จะขอความคุ้มครองนะครับจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้รอดพ้นนะครับจากความผิดบาปนะครับรวมถึงความหลงผิดทั้งหลายอัลลอฮุมมัฟตะห์บัยนะนาวะบัยนะกอมินาบิลฮักวะอันตะค็อยรุลฟาติฮีนอัลลอฮุมมะอะรินันฮักกะฮักกะวัรซุกนัตติบาอะวะอะรินันบาติลาบาติลาวัรซุกนัชตินาบะนะครับเป็นดุอานะครับที่มีความหมายว่าโอ้อัลเลาะห์ขอพระองค์เนี่ยนะครับได้ทรงทำให้พวกเรานั้นได้เห็นสิ่งที่เป็นสัจธรรมความจริงนะครับให้เห็นสิ่งดังกล่าวนี้เนี่ยเป็นสัจธรรมความจริงด้วยและขอดุอาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เรานั้นได้เห็นความหลงผิดเป็นความหลงผิดเช่นเดียวกันนะครับพี่น้องครับเนื้อหาสาระในวันนี้เนี่ยนะครับก็อยากจะให้พวกเราเนี่ยนะครับได้ทำใจร่วมๆกันสักนิดนึงนะครับและอยากที่จะเป็นการย้ำเตือนนะครับว่าสิ่งที่ผมเองเนี่ยนะครับได้รับอามานะมาพูดคุยนะครับมาตักเตือนกับพี่น้องนะครับในวันนี้เนี่ยพี่น้องไม่ใช่เพื่ออื่นใดนะครับนอกจากเพื่อที่จะแสวงหาความพอพระทัยจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเท่านั้นแล้วผมเองก็เชื่อมั่นนะครับว่าในวันนี้เนี่ยนะครับพี่น้องทุกคนเนี่ยมาณสถานที่แห่งนี้นะครับมารวมตัวกันนะเสียสละเวลาส่วนตัวเนี่ยนะครับมาณสถานที่แห่งนี้ก็ไม่ได้เพื่ออื่นใดนะครับนอกจากว่าจะแสวงหาความพอพระทัยจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเช่นเดียวกันนั่นเองนะคือไม่ว่าผู้ที่ทำหน้าที่ในการเชิญชวนรวมถึงผู้ที่รับการเชิญชวนเนี่ยพี่น้องเราทั้งหมดทั้งมวลเหล่านี้นะครับทำเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเวลาเราเองเนี่ยพี่น้องนะเจตนาทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยนะครับเราเองเนี่ยจะมีความรู้สึกสบายใจนะแต่ถ้าคราใดก็ตามพี่น้องนะที่เราเองเนี่ยนะครับทำเพื่อผลประโยชน์ส่วนตนเราเองทำเพื่อพวกพ้องของเราเราเองนะครับทำเพื่อที่จะต้องการชื่อเสียงนะหรือปกป้องความผิดบาปที่เราทำอยู่เนี่ยทำกี่ทีนะครับมันก็จะสบายใจเพียงแค่แป๊บเดียวเท่านั้นพี่น้องนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยมันก็จะตามมาด้วยกับความทุกข์นะครับและความทุกข์ที่สุดเนี่ยที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยพี่น้องนั่นก็เป็นความทุกข์นะครับที่จะเกิดขึ้นในวันอาคิเราะห์นั่นเองนะครับหัวข้อของเราในวันนี้เนี่ยนะครับพี่น้องนะเป็นหัวข้อนะครับว่าได้เรื่องศาสนานะครับหรือหลักการของอันอิสลามเนี่ยไม่ใช่เรื่องเล่นนะครับซึ่งหัวข้อนี้เนี่ยนะครับก็พยายามนะที่จะค้นหานะครับก็ต้องยอมรับพี่น้องนะครับว่า
ในบ้านเมืองนี้เนี่ยนะครับพูดกันค่อนข้างจะน้อยนะครับคือเอาแหละเราเองเนี่ยอาจจะพูดเรื่องเตาฮีดเรื่องบิดอะห์เรื่องชิริกเรื่องซุนนะห์นะครับเรื่องครอบครัวเรื่องละหมาดเนี่ยนะครับแต่ทั้งหมดทั้งมวลเหล่านี้เนี่ยพี่น้องนะมันอยู่ภายใต้กรอบนะครับและกฎเกณฑ์หลักการของศาสนานั่นก็คือไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามนะครับหลักการศาสนานะครับหรืออันอิสลามเนี่ยพี่น้องไม่ใช่ศาสนานะครับที่ใครเนี่ยจะมาพูดเล่นนะครับหรือไม่ใช่ศาสนาที่ใครเนี่ยจะฟังนะครับแล้วก็เอาไว้เพื่อเป็นความบันเทิงความสบายอกสบายใจเท่านั้นไม่ใช่นะครับวันนี้เนี่ยมีหลายเรื่องหลายประเด็นด้วยกันนะครับที่อยากจะได้ย้ำเตือนนะครับตัวของผมรวมถึงตัวของพี่น้องทุกคนทุกท่านก่อนอื่นเนี่ยนะครับจะพยายามที่จะฉายภาพให้กับพี่น้องนั้นได้เห็นว่าที่บอกว่าศาสนาไม่ใช่เรื่องเล่นเนี่ยคนในอดีตเนี่ยนะครับเขามีความจริงจังกับเรื่องราวของศาสนาขนาดไหนนะพี่น้องอาจจะนึกในใจเนี่ยนะอัลลอฮ์วันนี้เนี่ยนะเริ่มต้นนี่ก็เครียดแล้วนะอย่าเพิ่งเครียดพี่น้องนะครับเพราะอินชาอัลลอฮ์นะครับเราเองเนี่ยมาฟังเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะได้พาพี่น้องย้อนกลับไปนะครับในยุคสมัยของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องซึ่งนะครับตั้งแต่วันที่ท่านเองเนี่ยนะครับได้รับวาฮีจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยพี่น้องท่านเองเนี่ยนะครับไม่เคยที่จะได้รับการพักผ่อนอีกเลยความสุขที่ท่านมีเนี่ยนะครับท่านเองก็ต้องเสียสละครอบครัวที่ท่านมีเนี่ยท่านเองก็ต้องเสียสละพี่น้องการอดหลับอดนอนอย่างเต็มอิ่มเนี่ยนะครับท่านเองก็ต้องเสียสละเสียสละแม้กระทั่งเลือดเนื้อของท่านพี่น้องนี่คือท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหากเราเองเนี่ยนะครับพิจารณาพี่น้องว่าการดะวะของท่านนบีเนี่ยนะครับในตลอดระยะเวลา23ปีด้วยกันเนี่ยนะครับเราเองจะเห็นถึงความเอาจริงเอาจังความเอาใจใส่ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมต่อการทำงานศาสนาเนี่ยอย่างมากพี่น้องในช่วงแรกเนี่ยนะครับท่านนบีได้รับวะฮีวะอันซิรอาชีรอตะกันอักรอบีนโอ้มุฮัมมัดเอ๋ยเจ้าเนี่ยนะจงทำการตักเตือนวงศาคณาญาติอันใกล้ชิดของเจ้าก่อนพอนบีได้รับวะฮีบทนี้เนี่ยพี่น้องนะก่อนหน้านี้เนี่ยนบีอยู่ไหนนะครับอยู่ใต้ผ้าคลุมนะครับได้กับความหวาดกลัวในกับความตื่นตระหนกนะครับที่ได้เจอกับยิบรีลได้รับวะฮีจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่หลังจากนั้นหลังจากที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตั้งสติได้พี่น้องอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าวะอันซิรอาชีรอตะกันอักรอบีนเจ้ามุฮัมมัดจงทำการตักเตือนวงศาคณาญาติอันใกล้ชิดหลังจากนั้นเนี่ยพี่น้องนะท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเรียกรวมผู้คนเนี่ยนะครับไปบริเวณเนินเขาลูกหนึ่งซึ่งผู้คนที่ท่านเรียกเนี่ยก็ไม่ใช่ใครอื่นใดนอกจากว่าจะเป็นลุงป้านะนะครับวงศาคณาญาติของท่านเท่านั้นแล้วท่านเองนี่ก็เดินขึ้นไปนะครับนักวิชาการเนี่ยอาจจะขัดแย้งกันว่าเป็นพื้นที่ไหนบริเวณไหนแต่นั่นไม่ใช่ประเด็นสำคัญเพราะหลังจากที่ท่านนั้นเดินขึ้นไปบนภูเขาเนี่ยพี่น้องท่านเองเนี่ยนะครับบอกกับผู้คนที่มารวมตัวกันณสถานที่แห่งนั้นว่าพวกท่านทั้งหลายเนี่ยนะจงกล่าวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เถิดแล้วพวกท่านทั้งหลายนี่จะได้รับชัยชนะอบูละฮับเนี่ยพี่น้องนะบอกกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ายังไงบอกว่านี่มุฮัมมัดเรื่องแค่นี้เองหรือที่เจ้าเนี่ยนะให้ลุงป้านะอาของเจ้าเนี่ยละทิ้งกิจการในดุนยาแล้วมาฟังสิ่งที่เจ้าพูดเนี่ยหลังจากนั้นเองพี่น้องอบูละฮับทำการสาปแช่งท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจนกระทั่งในท้ายที่สุดอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องลงวะฮีมาเพื่อที่จะปกป้องท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและยืนยันว่าใครก็ตามที่ปฏิเสธแนวทางของท่านนบีนั้นคือกาเฟรนี่พี่น้องนะนี่คือความเอาจริงเอาจังแรกนะครับของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหลังจากนั้นเนี่ยพี่น้องนะตั้งแต่วันนั้นเนี่ยนะครับท่านนบีเองก็ได้รับวิกฤตในชีวิตเนี่ยโดยตลอดพี่น้องจะโดนมูลของอูนีเทราศีสะนะจะโดนเข้าไปเหยียบที่ต้นคอในขณะที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทำการสุญูดจนกระทั่งเนี่ยท่านนบีเองอยู่นครมักกะไม่ได้พี่น้องหวังนะครับว่าจะไปพึ่งเนี่ยเหล่าบรรดาประชาชนเนี่ยที่ตออิฟนะครับ
ปรากฏว่าไปตออิฟนี่เจอหนักกว่าอีกพี่น้องไม่ว่าจะเดินไปทางไหนท่านนบีเนี่ยโดนนะครับสิ่งของเนี่ยเขี้ยงปลาต่างๆนานาจนกระทั่งเนี่ยคิ้วของท่านเนี่ยแตกเลือดของท่านเนี่ยอาบลงมายันตาตุ่มพี่น้องและนะครับหนักที่สุดนั่นก็คือถึงชีวิตพี่น้องบรรดากุเรชเนี่ยไม่รู้จะทำยังไงแล้วนะไม่สามารถที่จะหยุดท่านนบีได้กุเรชไม่สามารถที่จะหยุดท่านนบีได้ก็ต้องทำการปลิดชีวิตของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องลองนึกดูว่าทำไมกุเรชเนี่ยถึงทำถึงขนาดนี้เพราะความเอาจริงเอาจังของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในการทำงานศาสนาและพี่น้องลองคิดในมุมกลับดูนะครับว่าถ้าหากท่านนบีเองเนี่ยนะทำงานศาสนาเหาะแยะเหาะแยะนะหรือมองว่าศาสนาเนี่ยเป็นเรื่องตลกขบขันรวบรวมซอฮาบะมาทีนี่ก็บรรยายแต่เรื่องตลกพูดแต่เรื่องตลกให้เราบรรดาซอฮาบะนี่ได้คำไว้ก่อนเอามวลชนเนี่ยไว้ก่อนพี่น้องกูเรชเนี่ยจะต้องลงมือทำถึงขนาดนี้ไหมครับไม่ต้องเพราะกูเรชเนี่ยรู้ดีว่าถ้าทำแบบนี้เนี่ยดาวะอิสลามเนี่ยมันไม่เป็นผลแน่ๆ แต่นะครับด้วยกับความเอาจริงเอาจังพี่น้องกูเรชเนี่ยต้องลงไม้ลงมือกับท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเสนอกับท่านนบีว่าเอาไหมล่ะผู้หญิงเนี่ยเดี๋ยวพวกเราเนี่ยจะจัดการให้ขอเพียงแค่ท่านเนี่ยเลิกพูดเรื่องอัลลอฮ์เท่านั้นนบีบอกไม่เอากูเรชถามต่อว่าเอาไม่ล่ะพวกทรัพย์สินเงินทองเนี่ยอันมากมายเนี่ยท่านต้องการเท่าไหร่บอกเราเดี๋ยวเรานั้นจัดการให้นบีบอกไม่เอายศถาบรรดาศักดิ์ตำแหน่งหน้าที่เนี่ยท่านจะเอาไหมท่านนบีบอกว่าไงพี่น้องไม่เอาแล้วในหะดีษบทนึงเนี่ยถึงแม้ว่าจะเป็นหะดีษดออีฟก็ตามเนี่ยท่านนบีบอกว่ายังไงถึงแม้ว่าท่านเนี่ยนะจะเอาดวงอาทิตย์มาไว้มือขวาของฉันได้และเอาดวงจันทร์เนี่ยมาไว้ทางมือซ้ายของฉันได้เนี่ยฉันเองก็จะไม่มีวันละทิ้งลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อย่างเด็ดขาดพี่น้องนี่คือความเอาจริงเอาจังของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอิหม่ามชาฟิอีเองเนี่ยพี่น้องนะที่คนบ้านเราเนี่ยบอกว่าฉันเนี่ยยึดมัซฮับชาฟิอีสังกัดมัซฮับชาฟิอีท่านอิหม่ามชาฟิอีพี่น้องเกิดที่กอซซะนะครับเกิดที่ปาเลสไตน์ในปัจจุบันนี้เนี่ยนะครับพ่อของท่านเนี่ยเสียตั้งแต่ท่านเนี่ยยังเด็กๆพี่น้องคุณแม่กับตัวของท่านเองเนี่ยจึงตัดสินใจย้ายไปอยู่นครมักกะซึ่งขณะนั้นเนี่ยท่านเองอายุได้2ขวบหลังจากนั้นเองเนี่ย13ปีพี่น้องท่านเองก็เดินทางไปยังมะดีนะห์ไปอิรักต่อไปอียิปต์นะครับไปเยเมนถามว่าไปเพื่ออะไรไปเพื่อที่จะแสวงหาความรู้ครอบครัวของอิหม่ามชาฟิอีเนี่ยพี่น้องจนมากๆแต่ด้วยกับความมุมานะของอิหม่ามชาฟิอีเนี่ยพี่น้องด้วยกับความตั้งอกตั้งใจในการเรียนในการจดจำหะดีษสักหนึ่งบทมีรายงานว่ายังไงอิหม่ามชาฟิอีเนี่ยไม่มีแม้กระทั่งกระดาษที่จะจดบันทึกนะครับเอากระดูกของสัตว์เนี่ยที่มันเป็นกระดูกแผ่นใหญ่ๆหน่อยเนี่ยมาจดบันทึกหะดีษที่ท่านนั้นได้ยินแล้วพอจดบันทึกเสร็จเนี่ยก็เอาไปแปะตามฝาผนังบ้านนี่พี่น้องความจริงจังของอิหม่ามชาฟิอีที่คนบ้านเราเนี่ยบอกว่าดำเนินตามแนวทางของท่านท่านอิหม่ามอะห์มัดเองเนี่ยพี่น้องท่านเองเนี่ยนะครับเป็นเด็กกำพร้าและตอนที่ท่านทำงานศาสนาเนี่ยพี่น้องท่านเองก็เจอกับบททดสอบต่างๆนานาอันเนื่องมาจากสิ่งที่ท่านยึดเนี่ยพี่น้องมันขานกับสิ่งที่ผู้มีอำนาจขานกับสิ่งที่ผู้นำผู้ปกครองนั้นได้ยึดถือปฏิบัติในยุคของท่านอิหม่ามอะห์มัดเองเนี่ยนะครับมีแนวความคิดหนึ่งพี่น้องเป็นแนวความคิดของพวกมุอ์ตะซิละพวกนี้บอกว่ายังไงอัลกุรอานเนี่ยเป็นมักลูกเป็นสิ่งถูกสร้างแต่ชาวซุนนะเนี่ยพี่น้องจะเชื่อว่าอัลกุรอานเนี่ยไม่ใช่มักลูกไม่ใช่สิ่งถูกสร้างเป็นดำรัสของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่คือความเชื่อของชาวซุนนะอิหม่ามอะห์มัดเป็นอุลามะเพียงไม่กี่ท่านพี่น้องที่ทำการยืนหยัดเนี่ยนะครับต่อกรกับเหล่าบรรดาผู้นำผู้ปกครองเหล่าบรรดาผู้นำกับผู้ปกครองเนี่ยบอกว่าสิ่งที่ฉันทำเนี่ยมันก็ถูกเพราะว่านักฟิกส่วนใหญ่ณขณะนั้นเนี่ยพี่น้องด้วยกับความหวาดกลัวเอ็นเอียงไปทางฝั่งผู้นำผู้ปกครองทั้งหมดเลยจนกระทั่งนะครับในท้ายที่สุดเนี่ยท่านอิหม่ามอะห์มัดหยุดไม่อยู่จริงๆผู้นำผู้ปกครองเนี่ยต้องจับอิหม่ามอะห์มัดเนี่ยขังพี่น้องแล้วก็ทำการเคี่ยนตีนะครับจนกระทั่งในวาระสุดท้ายของท่านเนี่ยท่านเองเนี่ยเป็นลมหมดสติไปหลายครั้งหลายคาในคุกเนี่ยพี่น้องนี่คืออิหม่ามอะห์มัดอิหม่ามนะววีเองเนี่ยพี่น้องนะที่ทำการเป็นลูกศิษย์ของอิหม่ามชาฟิอีเนี่ยก็ต่อต้านกับผู้นำผู้ปกครอง
ถึงแม้ว่าบรรดานักฟิกห์ขณะนั้นเนี่ยพี่น้องจะเห็นด้วยกับผู้นำผู้ปกครองทั้งหมดเลยนะผู้นำผู้ปกครองเนี่ยบอกกับอิหม่ามนะวีว่าไงบอกว่าฉันเนี่ยนะต้องการให้ท่านเนี่ยได้ลงนามในการที่จะรวบรวมทรัพย์สินเงินทองจากผู้คนทั้งหลายเนี่ยเพื่อไปทำสงครามกับพวกมองโกลอิหม่ามนะวีไม่ยอมลงนามบอกว่าทำไมบอกว่านี่ท่านเองเนี่ยมีทรัพย์สินอันมากมายซึ่งแน่นอนเหลือเกินสงครามครั้งนี้จบสงครามครั้งหน้ามีต่อเนี่ยใช้ทรัพย์สินของท่านเนี่ยมันก็ยังเหลือเพราะฉะนั้นเองฉันจะไม่มีวันลงนามเพื่อที่จะทำให้ท่านนั้นได้อาธรรมต่อประชาชนนี่พี่น้องอิหม่ามนะวะวีท่านเชคุอิสลามอิบนุตัยมียะห์เองเนี่ยพี่น้องท่านเองเนี่ยนะครับเป็นปฏิปักษ์กับผู้นำผู้ปกครองโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องราวของอากีดะห์ในช่วงท้ายชีวิตของท่านเนี่ยพี่น้องท่านเองถูกจองจำเนื่องจากข้อหาอะไรทราบไหมครับท่านเองเนี่ยเขียนตำรับตำราเล่มหนึ่งนะครับว่าด้วยเรื่องการประนามลัทธิโต๊ะวลีโต๊ะตะเกียทั้งหลายเนี่ยท่านเองเขียนหนังสือเล่มนี้มาประนามนะแล้วก็ประนามคนที่เจตนาเดินทางจากบ้านเกิดเมืองนอนเนี่ยเพื่อที่จะเดินทางไปซียาร์กูโบสของท่านนบีเป็นการเฉพาะโดยปราศจากซึ่งการทำอุมเราะห์นี่พี่น้องจนกระทั่งในท้ายที่สุดท่านเชคุลอิสลามอิบนุตัยมียะห์ถูกจับกุมขังที่ดามัสกัสพี่น้องและจบชีวิตลงในคุกก่อนที่ท่านนั้นจะจบชีวิตเนี่ยพี่น้องท่านเองเนี่ยบอกกับลูกศิษย์ลูกหาของท่านว่ายังไงฉันเนี่ยดีใจเหลือเกินกับการที่ฉันเนี่ยได้มาอยู่คุกเพราะอย่างน้อยที่สุดเนี่ยฉันเองเนี่ยจะได้มีเวลาในการทบทวนเรื่องราวของศาสนาดังนั้นเองเนี่ยนะครับพี่น้องสิ่งที่ผมพยายามฉายภาพให้กับพี่น้องนั้นได้เห็นเนี่ยว่าทำไมวันนี้เราเองเนี่ยนะครับต้องเอาจริงเอาจังกับเรื่องราวของศาสนาเพราะกว่าศาสนาจะมาถึงเราเนี่ยพี่น้องมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะท่านนบีเนี่ยนะครับเสียเลือดตั้งกี่หยดเราบรรดาซอฮาบะห์เนี่ยจบชีวิตลงในสมรภูมิกันตั้งกี่หยดพี่น้องแล้ววันนี้เนี่ยเราเองจะมาทำให้เรื่องของศาสนาเนี่ยเป็นเพียงเรื่องของความบันเทิงเรื่องของความสนุกสนานความขบขันกันนั้นหรือในขณะที่คนอดีตเนี่ยพี่น้องตายไปเพื่อที่จะปกป้องอันอิสลามแต่เราเนี่ยนะครับบางคนเนี่ยพี่น้องตายเนี่ยนะเพราะว่ากระท่อมเพราะกัญชาเพราะสุรานี่ขนาดว่าเป็นมุสลิมอินนาลิลลาห์พี่น้องนี่สภาพของเราในยุคนี้เนี่ยนะครับกับคนในยุคอดีตในเรื่องราวของศาสนาเนี่ยมันต่างกันเลยอายะหนึ่งเนี่ยนะครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ตรัสเอาไว้บอกว่ายังไงอัลลัมยานีลิลลซีนาอามานูอันตักชะอะกุลูบุฮุมลิซิกริลลาห์อัลลอฮ์ถามพวกเรานะให้พวกเราเนี่ยได้คิดพี่น้องบอกว่ายังไงยังไม่ถึงเวลาอีกกระนั้นหรือสำหรับบรรดาบุคคลผู้ที่ได้อีหม่านศรัทธาแล้วเนี่ยที่พวกใจที่หัวใจของเขาเนี่ยจะน้อมลำลึกนึกถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์ถามคนในยุคนั้นพี่น้องซึ่งแน่นอนเนี่ยคำถามเนี่ยมันตกถึงเราในยุคนี้ด้วยว่ามันยังไม่ถึงเวลาอีกหรือนะในการที่เราเองเนี่ยนะครับจะน้อมรับยอมจำนนต่อหลักการหลักเกณฑ์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะมานะซะละมินัลฮักและสิ่งที่ถูกประทานลงมาจากสิ่งที่เป็นสัจธรรมความจริงทั้งหลายแล้วอัลลอฮฺเตือนเราว่ายังไงวะลายะกูนูกัลลซีนอูตุลกิตาบะมินกับและพวกเจ้าเนี่ยนะอย่าได้เป็นเชกเช่นเหล่าบรรดาอะห์ลุลกิตาบในอดีตทั้งหลายฟะตอละอะลัยฮิมุลอัมัดที่เขานั้นเนี่ยนะได้ปล่อยเวลาให้ผ่านมาอย่างยาวนานฟะกอซัดกูลูบุฮุมแต่หัวใจของเขาเนี่ยมันแข็งกระด้างพี่น้องอะห์ลุลกิตาบเนี่ยนะมีนบีเยอะกว่าเรามีคัมภีร์เนี่ยเยอะกว่าเราพี่น้องเวลาเนี่ยมาเนิ่นนานเลยนะครับระยะนานแต่หัวจิตหัวใจของพวกมันนี่เป็นไงพี่น้องแข็งกระด้างวะกะซีรุมมินฮุมฟาซิกูนแล้วเราบอกว่าที่ส่งนบีมาดาวะพวกมันเนี่ยพี่น้องส่วนใหญ่ของพวกมันเนี่ยเป็นพวกฟาซิกนะครับพวกคนชั่วพวกฝ่าฝืนทั้งหลายนี่พี่น้องนะครับท่านเชคอุไซมีนเนี่ยนะได้ทำการอธิบายว่ามันยังไม่ถึงเวลาอีกกระนั้นหรือในยุคสมัยนี้เนี่ยนะครับที่มันเต็มไปด้วยฟิตนะ
เต็มไปด้วยการฝ่าฝืนต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยที่หัวจิตหัวใจของเราเนี่ยนะครับจะหันกลับมาเอาจริงเอาจังกับเรื่องราวของศาสนาไม่ใช่ฟังศาสนานี่เพียงเพื่อที่จะตลกขบขันไม่ใช่ฟังศาสนาเพียงที่ว่ามันรู้สึกผ่อนคลายอาจารย์คนไหนพูดเครียดๆพูดจริงจังจริงจังเนี่ยฉันไม่อยากจะฟังทั้งที่ในความเป็นจริงเนี่ยพี่น้องเรื่องศาสนาเนี่ยนะครับต้องฟังกันแบบจริงจริงจังจังนะวันนี้มาเนี่ยนะครับไม่ได้มาตำหนิใครหรือไม่ได้มาบอกว่าใครดีกว่าใครพี่น้องไม่ใช่แต่เพียงเพื่อที่จะเตือนหัวจิตหัวใจของเราเนี่ยนะครับให้เห็นถึงสัจธรรมความจริงว่าวันนี้เนี่ยมันได้เวลาแล้วพี่น้องนะในการที่เรานั้นจะทำหัวใจของเราเนี่ยให้มันอ่อนลงไอ้ความแข็งกระด้างของหัวใจเนี่ยพี่น้องอัลลอฮ์บอกไว้ว่ายังไงบอกว่าฟะฮียะกันฮิญาเราะไอ้หัวใจที่แข็งกระด้างของเราบรรดายะฮูดเราบรรดานอสรอทั้งหลายเนี่ยประดุจดังก้อนหินพี่น้องนะที่มันมีความแข็งแรงมันมีความคงทนเอาอาชัดดูกอสวะหรือบางทีเนี่ยนะไอ้หัวใจของพวกมันเนี่ยแข็งกว่าก้อนหินเสียอีกเพราะอะไรพี่น้องอัลลอฮ์บอกว่าว่าอินนามินันฮิญาเราะติละมายะตะฟัจจะรุมินฮุนอันฮาร์เพราะว่าก้อนหินเนี่ยท้ายที่สุดแล้วเนี่ยไม่ว่ามันจะแข็งแกร่งขนาดไหนก็ตามแต่บางทีเนี่ยมันก็มีสายน้ำนี่ที่พวยพุ่งออกมาจากก้อนหินก้อนหินเนี่ยนะมันสามารถถูกกัดเซาะได้ด้วยกับน้ำแต่หัวใจของเราบรรดายะฮูดเราบรรดานอซอรอบรรดาบุคคลผู้ฝ่าฝืนทั้งหลายเนี่ยพี่น้องมีสัจธรรมอยู่ตรงหน้านี่มองไม่เห็นสัจธรรมนี่คือหัวใจของบุคคลผู้ที่มีหัวจิตหัวใจที่แข็งกระด้างและพี่น้องทราบหรือไม่ว่าทำไมนะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงขนานนามว่าอะลุนกีตาบเนี่ยเป็นคนที่มีหัวจิตหัวใจที่แข็งกระด้างเพราะบุคคลเหล่านี้ทำเป็นเล่นกับเรื่องราวของศาสนาย้อนกลับไปพี่น้องในซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์เนี่ยนะเรื่องราวของนบีมูซานะครับกับเหล่าบรรดาบันีอิสรออีลเนี่ยพี่น้องอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาลงวะฮีมาบอกกับนบีมูซาบอกว่าโอ้มูซาเอ๋ยเจ้าเนี่ยนะจงกล่าวแก่บันีอิสรออีลว่าให้ทำการเชือดวัวเถิดบันีอิสรออีลเนี่ยนะอัลลอฮ์เนี่ยบอกว่าให้เชือดวัวตัวเมียบันีอิสรออีลเนี่ยก็ถามซักไซต่อถามตั้งเป็นประเด็นนะไม่ได้ถามเพื่อที่ว่าฉันเองจะได้ปฏิบัติตามคำสั่งของเราได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ไม่ใช่แต่ถามเพื่อที่จะหาทางเลี่ยงในการที่จะไม่ทำถามนบีมูซาว่าอย่างไรว่าวัวตัวนั้นเนี่ยมีลักษณะเป็นอย่างไรนบีมูซาบอกว่าวัวตัวนั้นเนี่ยต้องเป็นวัวตัวเมียไม่แก่แล้วก็ไม่อ่อนนะอยู่ระหว่างวัยกลางกลางหลังจากนั้นบันีอิสรออีลเนี่ยแทนที่จะจบไม่ยอมจบนะได้กับความเจ้าเล่ห์เพทุบายจนกระทั่งทำท้ายที่สุดเนี่ยพี่น้องกฎที่บันีอิสรออีลถามจากนบีมูซาเพื่อที่จะให้ถามอัลลอฮ์เนี่ยมันพันธนาการตัวของพวกมันเองจนกระทั่งพวกมันนั้นเกิดความยากลำบากในการทำบันีอิสรออีลถามต่อแล้วก็แล้วลักษณะวัวเนี่ยเป็นอย่างไรอีกนะนบีมูซาเนี่ยนะบอกว่ายังไงวัวเนี่ยต้องมีสีเหลืองที่เข้มนี่พี่น้องสีเหลืองเข้มไม่แก่ไม่อ่อนเป็นวัยกลางกลางยังไม่พอบันีอิสรออีลถามต่อว่าแล้วยังไงต่อนบีมูซาบอกว่ายังไงนบีมูซาบอกว่าต้องเป็นวัวที่ไม่มีตำหนิไม่มีสิ่งใดมาเจือปนนี่พี่น้องนี่คือคำถามที่บันีอิสรออีลเนี่ยได้ตั้งคำถามกับหลักเกณฑ์หลักการของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจนกระทั่งท้ายที่สุดเนี่ยหัวใจของพวกเขาเหล่านั้นเนี่ยเกิดความแข็งกระด้างพี่น้องและเราล่ะครับในวันนี้เนี่ยนะย้อนกลับมาถามพิจารณาดูตัวของเรารวมถึงตัวของผมเองเนี่ยที่ทำการพูดอยู่ณขณะนี้เนี่ยพี่น้องเวลาเราเองเนี่ยนะครับได้รับทราบว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดเป็นสิ่งที่เป็นสัจธรรมความจริงสิ่งใดเป็นสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกเอาไว้สิ่งที่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นได้บอกเอาไว้เราเองทำอย่างไรหรือทำเช่นที่เราบรรดาบันีอิสรออีลทำพอเราบอกว่าห้ามทำอย่างนั้นอย่างนี้เราเองก็จะหาทางเลี่ยงว่าแล้วถ้าเป็นแบบนั้นเป็นแบบนี้เนี่ยฉันเนี่ยพอจะทำได้ไหมถามเพื่อที่จะให้ตนเองเนี่ยได้ทำได้หรือบางทีเนี่ยนะครับพอปรึกษาปัญหาเนี่ยนะก็พยายามที่จะถามว่าอาจารย์แล้วก็มันมีทัศนะอุลามะคนไหนไม่ล่ะที่อนุญาตถามว่าถามทำไมถามเพื่อที่จะให้ตนเองนั้นทำได้นี่พี่น้องและพี่น้องครับหัวใจของบุคคลที่แข็งกระด้างเนี่ยมันแข็งยิ่งกว่าภูผาเสียอีก
พราะอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกไว้ในอายะห์นึงบอกว่าไงลาอันซันนาฮาซันกุรอานอะลาญะบาลินลารออัยตะฮูคอชีอัมมุตะศอดดิอัมมินคอชยะติลลาหากเราเนี่ยนะได้ทำการประทานอัลกุรอานลงมาบนภูเขาลูกนึงเนี่ยแน่นอนเจ้าเนี่ยนะจะเห็นมันนอบน้อมและเห็นมันแตกออกเป็นเสียงๆด้วยกับความหวาดกลัวนี่พี่น้องอัลลอฮ์เปรียบเทียบให้เราเห็นนะครับว่าอัลกุรอานเนี่ยที่เราเห็นกันเป็นเล่มเล็กๆเนี่ยนะมีอยู่30ยุทเนี่ยน้ำหนักเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่น้ำหนักของรูปเล่มพี่น้องแต่น้ำหนักเนี่ยนะครับมันอยู่ที่เป็นคำดำรัสของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่คือสภาพของอัลกุรอานที่ถูกประทานลงมาถ้าหากมันถูกประทานลงมาบนภูเขานี่ภูเขานี่แตกสลายแล้วถามเราดูพี่น้องว่าแล้ววันนี้ล่ะหัวใจของเราที่มันแข็งกระด้างเนี่ยคือถ้าจะเทียบกับก้อนหินเนี่ยก็คงจะดูเด็กไปเลยเทียบกับภูเขานี่นะหัวใจของเราเนี่ยมันอยู่ตรงจุดใดพี่น้องนี่เห็นถึงความจริงจังในเรื่องราวของศาสนาหรือยังพี่น้องนะที่เป็นหลักเกณฑ์หลักการจากฟากฟ้าเนี่ยนะครับและพี่น้องครับมีเรื่องราวนึงเนี่ยนะที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นได้เล่าเอาไว้ว่าใครก็ตามเนี่ยนะครับบทสรุปของหะดีษบทนี้เนี่ยนะก่อนจะได้เล่าหะดีษเนี่ยบทสรุปของหะดีษบทนี้เนี่ยพี่น้องคําว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮเนี่ยนะครับมันไม่ใช่ประโยคที่ว่าพูดแล้วก็ปล่อยผ่านพูดแล้วก็ทําเฉยพูดแล้วก็รอดแล้วไม่ใช่นะครับแต่เป็นประโยคอันหนักอึ้งเป็นภาระอันหนักอึ้งที่เรานั้นจะต้องรับผิดชอบต่อตัวของเราเองท่านนบีได้เล่าว่ายังไงพี่น้องบอกว่ากอละมูซายารับอัลลิมนีชัยอันอัซกุรุกะบิฮิวะอัดออูกะบิโออัลเลาะห์เอ๋ยท่านนบีบอกว่านบีมูซาเนี่ยนะตรัสกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าโออัลเลาะห์เอ๋ยได้โปรดสอนสิ่งหนึ่งแก่ฉันทีเถิดซึ่งฉันเนี่ยนะจะได้ขอดูอาต่อพระองค์โดยกับสิ่งดังกล่าวนี้ที่พระองค์นั้นได้ทรงสอนฉันอัลลอฮ์บอกว่าอย่างไรกุนยามูซาโอมูซาเอ๋ยจงกล่าวว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เถิดโอมูซาจงกล่าวเนี่ยประโยคง่ายๆเนี่ยที่เราฟังเนี่ยว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ท่านนบีมูซาบอกกับอัลลอฮ์ว่าอย่างไรยารอบกุลลูอิบานิกะยะกูลูฮาซาโออัลลอฮ์เอ๋ยเบาทุกคนของพระองค์นี่ก็กล่าวประโยคนี้กันหมดแล้วนะแล้วทำไมพระองค์เนี่ยจึงให้ฉันได้กล่าวประโยคบทนี้อัลลอฮ์บอกว่ากุนจงกล่าวเถิดมูซาลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์จงกล่าวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เถิดนบีมูซาบอกกับอัลลอฮ์บอกว่ายังไงบอกว่าอูรีดูชัยอันตุคอสซุนีบิโอ้อัลลอฮ์ฉันเนี่ยต้องการประโยคนึงที่เป็นการเฉพาะเจาะจงสำหรับฉันเท่านั้นเป็นประโยคที่พิเศษเป็นประโยคที่ดีเลิศจริงๆเนี่ยต้องการประโยคเดียวที่พิเศษสำหรับฉันโดยที่คนอื่นเนี่ยไม่ได้กล่าวอัลลอฮ์บอกว่ายังไงบอกว่าโอ้มูซาเอ๋ยเจ้าเนี่ยรู้หรือไม่ว่าแท้จริงเนี่ยหากบรรดาสิ่งที่อยู่ในชั้นฟ้าทั้งหลายเนี่ยและแผ่นดินเนี่ยนะได้มารวมตัวกันเนี่ยอยู่บนตาช่างข้างนึงเนี่ยแล้วถ้าฉันเนี่ยเอาประโยคลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ไปวางตาช่างอีกข้างนึงเนี่ยไอ้ตาช่างที่ถูกวางว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เนี่ยมันจะต่ำลงทันทีด้วยความหนักอึ้งของมันเพราะฉะนั้นเองนี่พี่น้องนะสิ่งที่ผมเองพยายามพูดย้ำกับพี่น้องเนี่ยนะครับเพื่อที่เรานั้นจะได้เห็นว่าทำไมนะครับว่าเพราะอะไรเราเองนี่ต้องเลิกได้แล้วพี่น้องนะกับการเรียนศาสนาโดยเอาสนุกไปทีต้องเลิกได้แล้วกับการฟังศาสนานี่เพื่อที่จะเกิดความบันเทิงนะครับเพราะลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เนี่ยมันยิ่งใหญ่เหลือเกินพี่น้องลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เนี่ยแหละครับทำให้ท่านนบีมูซาท่านนบีฮารูนมีความหาญกล้าไปต่อกรกับฟิรเอานบีมูซานบีฮารูนมีอะไรไหมพี่น้องไม่มีนบีมูซาเนี่ยมีอย่างเดียวมีไม้เท้าเท่านั้นเองนะนบีมูซาเนี่ยมีแค่ไม้เท้าพี่น้องขอต่ออัลเลาะห์บอกว่าโอ้อัลเลาะห์เอ๋ยได้ส่งใครสักคนเนี่ยไปเป็นเพื่อนฉันทีอัลเลาะห์ส่งนบีฮารูนไปและอัลเลาะห์บอกว่ายังไงบอกว่าลาตะคอฟาเจ้าทั้งสองเนี่ยนะทั้งมูซาและฮารูนเนี่ยไม่ต้องไปกลัวหรอกฟิรเอาเนี่ยอินนีมาอากูมาแท้จริงเนี่ยฉันเนี่ยอยู่กับพวกเจ้าทั้งสองอัสมะวะอะรอฉันเองนี่ได้ยินแล้วก็เห็น
ในสิ่งที่เจ้าทั้งสองรวมถึงฟิรเอาเนี่ยจะได้กระทำกันและประโยคนี้แหละพี่น้องท้ายที่สุดเนี่ยทำให้อำนาจอันล้นฟ้าของฟิรเอาเนี่ยต้องพินาศลงในท้องทะเลและประโยคนี้แหละพี่น้องทำให้พวกนัมรูดเนี่ยนะครับต้องพินาศลงประโยคนี้เช่นเดียวกันพี่น้องที่ทำให้เหล่าบรรดากูเรนเนี่ยที่คิดว่าตนเองเจ๋งตนเองแน่เนี่ยพี่น้องต้องยอมสยบต่อท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนี่พี่น้องนี่คือภารกิจอันใหญ่หลวงนะครับวันนี้เนี่ยทุกคนเนี่ยมีภารกิจเหมือนกันนะอย่าคิดนะพี่น้องนะว่าการที่ฉันเองเนี่ยไม่ได้เรียนศาสนามาหรือฉันเองเนี่ยไม่ได้จบต่างประเทศมาพูดไม่เก่งเนี่ยฉันเองเนี่ยจะไม่มีส่วนร่วมในภารกิจสำคัญนี้ไม่ใช่นะหรือบางคนเนี่ยบอกว่าฉันเนี่ยเป็นผู้หญิงฉันเองเนี่ยจะมีส่วนร่วมได้ยังไงพี่น้องมีหลากหลายวิธีการที่เรานั้นเนี่ยนะครับจะเชิดชูดำรัสและถ้อยคำคำนี้เอาไว้และสิ่งหนึ่งเนี่ยพี่น้องที่เรานั้นต้องระวังพี่น้องสังเกตไหมครับว่าเวลาครูบาอาจารย์ท่านไหนก็ตามเนี่ยนะที่พูดเรื่องที่มันค้านกับคนส่วนใหญ่กระทำเนี่ยเช่นเรื่องบิดาเรื่องชีริกเนี่ยคนคนนั้นเนี่ยนะจะโดนตราหน้าทันทีว่านี่ไม่มีฮิกมะเอาซะเลยสรุปฮิกมะในความเข้าใจของเราเนี่ยมันคืออะไรฮิกมะในความเข้าใจของเราเนี่ยคือการพูดเรื่องที่มันสบกับอารมณ์ของเราหรือว่าฮิกมะในความเข้าใจของเราเนี่ยนะครับมันคือการพูดจาอ่อนหวานนะพูดอย่าให้สังคมเนี่ยแตกแยกโดยไม่สนใจเลยว่าหลักเกณฑ์หลักการของลัทธิซุบฮานะฮูวะตะอาลามันถูกทำลายขนาดไหนนะนี่คือความเข้าใจที่ผิดเพราะฉะนั้นเองเนี่ยพี่น้องนะที่วันนี้เนี่ยนะครับสังคมมันวุ่นวายเนี่ยไม่ใช่เพราะว่าผู้รู้หรือคนที่เข้าใจในเรื่องราวศาสนาเนี่ยทำหน้าที่หรอกพี่น้องแต่เป็นเพราะคนที่ไม่รู้เนี่ยนะครับมาโต้เถียงมาโต้แย้งแล้วคนส่วนใหญ่เนี่ยก็มักที่จะเชื่อคนไม่รู้ซะด้วยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าไงอุดออูอิลาซาบีลิร็อบบิกบิลฮิกมะโอ้มุฮัมมัดเจ้าเนี่ยนะจงเรียกร้องเชิญชวนผู้คนเนี่ยสู่แนวทางแห่งพระผู้อภิบาลของเจ้าด้วยกับคำว่าฮิกมะนี่พี่น้องบอกว่านี่อาจารย์เนี่ยมีฮิกมะแล้วนี่ไงฮิกมะที่ฉันบอกนี่ก็คือนี่แหละการพูดจาอ่อนหวานการพูดแต่เรื่องที่มันเข้าหูนะวัลมาอิซาตินฮัสนะแล้วก็พูดถึงข้อคิดสิ่งเตือนใจที่ดีๆทั้งหลายพี่น้องครับพี่น้องทราบหรือไม่ว่าฮิกมะที่ปรากฏอยู่ในอัลกุรอานไม่ว่าจะอยู่ซูเราะห์ใดอยู่อายะใดก็ตามวันนี้จำไว้เลยนะอย่างน้อยที่สุดเนี่ยวันนี้เนี่ยมาฟังบรรยายเนี่ยนะครับฉันเนี่ยรู้แล้วว่าฮิกมะเนี่ยคืออะไรให้พี่น้องจำเอาไว้เลยว่าฮิกมะในที่นี้เนี่ยนักวิชาการอธิบายเหมือนกันหมดนั่นก็คือสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประทานลงมาก็คืออัลกุรอานและสุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนี่คือฮิกมะนี่คือวิทยานี่คือวิทยาบรรยายเนี่ยที่มันดีที่สุดแต่ถ้าเรานั้นจะพูดถึงฮิกมะในแง่ของการดะวะเนี่ยหรือวิธีการดะวะเนี่ยพี่น้องฮิกมะก็ไม่ได้เป็นอย่างที่เราบางคนเข้าใจแต่ฮิกมะเนี่ยมันหมายถึงการวางสิ่งหนึ่งสิ่งใดให้มันถูกที่ให้มันเหมาะให้มันควรเหมาะสมกับเวลาและสภาพนั้นนี่คือฮิกมะเพราะฉะนั้นเนี่ยที่เราบางคนอาจจะเข้าใจผิดกันมาโดยตลอดเนี่ยวันนี้เราเองนั้นได้รู้และเข้าใจแล้วว่าฮิกมะในอัลกุรอานเนี่ยคืออะไรและฮิกมะในวิธีการดะวะเนี่ยคืออะไรพี่น้องยกตัวอย่างนึงนะครับท่านอิหม่ามอัซฮะบีเนี่ยนะซึ่งเป็นนักวิชาการนะครับในยุคต้นเนี่ยได้ทำการบันทึกเอาไว้ว่าท่านวาดานเนี่ยนะครับได้เล่านะว่าครั้งนึงเนี่ยในขณะนั้นเองเนี่ยท่านเนี่ยยังเป็นเด็กเล็กๆอยู่เลยและเสียงของท่านนี่ก็เป็นเสียงที่ไพเราะนะแล้วท่านเองเนี่ยก็มีคือถ้าจะพูดเนี่ยนะเรียกว่ามีพรสวรรค์ตีกลองเนี่ยเก่งกว่าใครเลยแล้วณขณะนั้นเองเนี่ยท่านวาดานเนี่ยก็อยู่กับเพื่อนก็ร้องรำทำเพลงเนี่ยไปปกตินะใช้เสียงไพเราะเนี่ยที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้มาเนี่ย
มดไปกับการร้องรำทำเพลงท่านอับดุลลอฮ์อิบนุมัสอูดพี่น้องซึ่งเป็นซอฮาบะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเดินผ่านมาคราวนั้นครับไม่พูดพร่ำทำเพลงพี่น้องเข้าไปหาวาดานแล้วก็ทำลายกองที่วาดานมีทั้งหมดแล้วก็ตำหนิวาดานว่ายังไงว่านี่ถ้าหากเจ้าเนี่ยนะใช้เสียงอันไพเราะของเจ้าเนี่ยมาเพื่อที่จะทำการอ่านอัลกุรอานเนี่ยมันก็คงจะเป็นการดีถ้าเป็นบ้านเราเนี่ยยังไงพี่น้องไอ้คนที่เข้าไปเนี่ยโดนแล้วนะโดนแล้วนะครับและเชื่อเหลือเกินว่าไม่มีใครกล้าเข้าไปหรอกนะเพราะว่าไม่ได้ออกมาแน่ๆนะแต่นี่คือสิ่งที่คนในอดีตเนี่ยพี่น้องกระทำกันพอผ่านไปสักพักเนี่ยพี่น้องนะระยะเวลาผ่านไปวาดานคิดได้นะครับถึงสิ่งที่ท่านอับดุลลอฮ์บินมัสอูดในวันนั้นเนี่ยได้ทำต่อท่านท่านเองเนี่ยนะครับสำนึกผิดอย่างจริงๆจังๆกลับเนื้อกลับตัวถามเพื่อนของท่านเนี่ยว่าชายที่มาในวันนั้นเนี่ยแล้วทำลายข้าวของแล้วมาดุด่าว่าฉันเนี่ยคือใครเพื่อนของท่านเนี่ยบอกว่าชายคนนั้นเนี่ยคือซอฮาบะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านใดนั้นเนี่ยพี่น้องวาดานเนี่ยออกตามหาท่านอับดุลลอฮ์อิบนุมัสอูดพอเจอท่านอับดุลลอฮ์อิบนุมัสอูดเนี่ยนะดึงเสื้อของท่านอับดุลลอฮ์อิบนุมัสอูดมาแล้วมาโอบกอดอับดุลลอฮ์อิบนุมัสอูดนะทั้งวาดานแล้วก็อับดุลลอฮ์อิบนุมัสอูดเนี่ยร้องไห้ถามว่าพี่น้องครับทำไมปัญหามันจึงไม่เกิดกับสองคนนี้นั่นก็เพราะว่าผู้เตือนเนี่ยก็เจตนาทำเพื่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและผู้ที่ได้รับคำเตือนเองเนี่ยนะครับก็มุ่งหวังในการแสวงหาความพอพระทัยจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นเนี่ยนะทั้งคนเตือนและคนที่ถูกเตือนเมื่อมีอัลลอฮ์เนี่ยมาเป็นที่ตั้งเนี่ยพี่น้องปัญหาเนี่ยมันไม่เกิดและที่สำคัญครับพี่น้องหลักการของอันอิสลามเนี่ยให้จำเอาไว้เลยว่าแตกต่างจากหลักการของลัทธิความเชื่ออื่นในหน้าดุนยาเนี่ยทั้งหมดยังไงพี่น้องหลักการของอิสลามเนี่ยนะครับเวลารักใครเนี่ยให้ทำการเตือนแต่ถ้าเป็นความคิดหรือมุมมองของเราเนี่ยยิ่งในยุคสมัยปัจจุบันด้วยเนี่ยถ้ารักใครเนี่ยนะอย่าไปเตือนเพราะว่าเดี๋ยวมันแตกกันเดี๋ยวมันทะเลาะกันเดี๋ยวมันพินหลังให้แก่กันจากที่เคยเป็นเพื่อนซีเนี่ยแล้วเดี๋ยวมันก็จะแตกกันนี่เราเองกับมองมุมนี้พี่น้องแต่หลักการศาสนาเนี่ยไม่ใช่รักใครเนี่ยเราจะต้องเตือนถามว่าความรักของมุสลิมเนี่ยพี่น้องมันไม่ได้เป็นความรักหน้าที่เลวไหลเท่านั้นในหน้าดุนยาแต่มันเป็นความรักที่มันจะส่งต่อไปเนี่ยในวันอาคิเราะห์ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับในวันนี้เองเนี่ยให้เรานั้นได้ตระหนักเอาไว้เลยพี่น้องให้มากๆว่าถ้าอัลฮัมดุลิลละห์พี่น้องเนี่ยได้รับคำเตือนจากใครนั่นเป็นเครื่องการันตีว่าคนคนนั้นเนี่ยนะครับรักพี่น้องจริงๆไม่ปล่อยให้พี่น้องเนี่ยได้อยู่ในความผิดบาปไม่ปล่อยให้พี่น้องนั้นได้ทำผิดพันพาดไปแล้วก็กิยามัตจะเป็นอย่างไรเนี่ยก็ช่างมันไม่ใช่เราเองเนี่ยพี่น้องนะครับส่วนหนึ่งที่หลักการของอันอิสลามเนี่ยพี่น้องมันถูกทำเป็นเรื่องเล่นๆเนี่ยเพราะอะไรเพราะว่าคนรอบข้างเราเนี่ยพี่น้องก็เป็นคนที่ไม่ค่อยจะเอาอ่าวไม่ค่อยจะเอารู้เอาชี้ในเรื่องราวของศาสนาเนี่ยอยู่แล้วและพี่น้องจำไว้เลยนะครับว่าคนเหล่านี้เนี่ยพี่น้องนะเป็นสหายของเหล่าบรรดาชัยฏอนในหน้าดุนยาเนี่ยอาจจะไปไหนไปกันหน้าตายก็ตายด้วยกันหน้าตีรันฟันแทงเนี่ยไปด้วยกันแต่วันอาคิเราะห์นี่พี่น้องต่างคนต่างอยู่ไอ้เพื่อนเนี่ยจะไปด่านะมันบอกว่ายังไงบอกเหมือนที่ชัยฏอนบอกเลยลาตะลูมูนีพวกเจ้าเนี่ยนะอย่ามาว่าฉันเลยว่าลูมูอันฟุสกุมแต่พวกเจ้าเนี่ยจงตำหนิด่าทอตัวของพวกเจ้าเองเถิดนะเพราะไอ้สิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยแม้กระทั่งชัยฏอนเองเนี่ยพี่น้องมันก็บอกไว้ในอายะห์อัลกุรอานว่ามันปฏิเสธต่อสิ่งที่พวกเจ้าเนี่ยได้ตั้งภาคีกันในหน้าดุนยาเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องมาด่ามันเนี่ยไม่ได้มีอำนาจใดมันเองเนี่ยเพียงแค่ชี้แนะเท่านั้นแล้วพวกเจ้าเองเนี่ยก็ให้การตอบรับแล้วมันบอกว่ายังไงมาอานาบีมุสลิคีกุ้มว่ามาตุมบีมุสลิคีฉันเองเนี่ยไม่มีอำนาจในการที่จะร้องทุกข์ใดแทนพวกเจ้าหรอกนะ
แล้วพวกเจ้าเองเนี่ยรวมตัวกันเนี่ยจะมาร้องทุกข์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยแทนฉันเนี่ยก็ไม่ได้ดังนั้นเนี่ยตัวใครตัวมันพี่น้องในวันนั้นเนี่ยนะในวันนี้เนี่ยเราเองอาจจะรักกันจนปานจะกืนกินพี่น้องแต่พอในวันนั้นเนี่ยตัวใครตัวมันนะครับไม่สนนะพยายามที่จะเอาตัวของตนเองเนี่ยพี่น้องรอดไว้ก่อนนะครับนี่คือสื่อนะครับที่จะนำไปสู่การทำเป็นเล่นเนี่ยนะครับในเรื่องราวของหลักการศาสนานะวันนี้เนี่ยนะพี่น้องนะมีหลากหลายประเด็นนะครับมีหลากหลายเนื้อหานะที่มีความเกี่ยวเนื่องกันนะครับแต่ดูเวลานี่ตอนนี้ก็3:20แล้วนะครับก็น่าจะใช้เวลาอีกสักประมาณ20 นาทีนะครับอินชาอัลเลาะห์นะและพี่น้องครับหนึ่งในการทำเรื่องศาสนาเป็นเล่นๆเนี่ยนะไม่เอารู้เอาชี้เนี่ยนั่นก็คือการที่เราเองเนี่ยนะครับอยู่ร่วมวงกับคนผิดในขณะที่เขาเหล่านั้นทำความผิดบาปนะอยู่ร่วมวงกับคนผิดในขณะที่เขาเหล่านั้นเนี่ยทำความผิดบาปพี่น้องทราบหรือไม่ว่าหลักการของอิสลามเนี่ยนะไม่อนุญาตให้นั่งร่วมกับคนที่ทำบาปนะพี่น้องเพราะอะไรเพราะอัลลอฮ์เนี่ยตระหนักดีว่าหัวใจของมนุษย์เนี่ยมันอ่อนแอก้อนบุญเนี่ยที่แปลว่าหัวใจเนี่ยมันแปลว่าพลิกไปพลิกมาหน้าหัวใจของมนุษย์เนี่ยมันอ่อนแอเอาแหละวันนี้เนี่ยมันอาจยืนหยัดแต่พอมันไปอยู่กับคนผิดคนชั่วๆเนี่ยมันอาจจะเปลี่ยนหลักการของอิสลามเนี่ยไม่อนุญาตให้นั่งร่วมกับบุคคลเหล่านี้พี่น้องนอกจากกรณีเดียวเท่านั้นที่อนุญาตให้นั่งร่วมนั่นก็คือเราเองให้คำชี้แนะให้คำนาซีฮัตให้คำตักเตือนนะอันนี้เนี่ยอนุญาตให้นั่งร่วมได้นะครับแต่เราเองเนี่ยไม่ค่อยจะใช้หรอกวิธีหลังเนี่ยพี่น้องจะเป็นการนั่งร่วมเนี่ยในความผิดบาปกันซะส่วนใหญ่เพราะมองว่านั่นก็เพื่อนของฉันนะนั่นก็ญาติของฉันนั่นก็คนรู้จักของฉันเวลาตำรวจมาเนี่ยพี่น้องนะทำความผิดบาปกันอยู่เนี่ยตำรวจเนี่ยร่วมหมดนะไม่ได้สนหรอกว่าเราเองเนี่ยไปนั่งกินน้ำชาเฉยๆหรือไปนั่งเล่นเฉยๆเนี่ยตำรวจเนี่ยไม่สนพี่น้องและนี่ไม่ใช่เรื่องอะไรพี่น้องเป็นเรื่องหลักเกณฑ์หลักการของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยเราเองเนี่ยจะปล่อยให้กฎเกณฑ์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยพี่น้องถูกย่ำยีในขณะที่เราเองอยู่ในวงสนทนานั้นกระนั้นหรืออัลเลาะห์บอกว่ายังไงวะกอดนัซซะละอะลัยกุมฟิลกิตาบและแน่นอนได้มีประทานลงมาในคัมภีร์แล้วเนี่ยนะบอกว่าอันอิซาซะมิอตุมอายาติลลาว่าคราใดก็ตามที่พวกเจ้าเนี่ยนะได้ยินองค์การของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลายุกฟัรบิฮาถูกปฏิเสธว่ายุสตะซะอูบิฮาและถูกเย้ยหยันเนี่ยประเด็นการเย้ยหยันเนี่ยพี่น้องนะมีอีกมากฟะลาตักอูดูมะอะฮุมอย่าได้นั่งร่วมฮัตตะยะคูดูฟีฮาดีซินกอยรีจนกว่าพวกเขาเหล่านั้นเนี่ยจะเปลี่ยนเรื่องคุยอินนากุมอิซัมมิสลูฮุมถ้ายังคืนนั่งร่วมอยู่เนี่ยนะพวกเจ้านี่ก็เป็นประดุจดังพวกเขาอินนัลลอฮะจามีอุลมุนาฟิกีนวัลกาฟิรีนฟีญะฮันนัมจามีอาอัลลอฮ์บอกว่าแท้จริงเนี่ยนะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะรวมมุนาฟิกและบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาเนี่ยอยู่ในนรกญะฮันนัมพร้อมๆกันนั่นหมายความว่าคนที่นั่งร่วมกับคนที่กำลังทำความผิดบาปหรือเย่อหยันหลักเกณฑ์หลักการของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากำลังมีคุณลักษณะของมูนาฟิกนะกำลังมีคุณลักษณะของมูนาฟิกอยู่พี่น้องอาจจะไม่ได้มูนาฟิกในส่วนของความเชื่อแต่เป็นมูนาฟิกในส่วนของการปฏิบัตินี่ก็อันตรายเพราะไอ้เรื่องเล็กๆน้อยๆเหล่านี้แหละพี่น้องนะทำให้ใครต่อใครหลายๆคนเนี่ยได้พลาดถูกลงโทษมาเนี่ยมากต่อมากแล้วเช่นอะไรล่ะพี่น้องเรื่องเล็กๆน้อยๆที่ถูกลงโทษท่านนบีบอกว่าครั้งหนึ่งเนี่ยนะฉันเองเนี่ยได้เดินผ่านหลุมกูโบส2 หลุมแล้วฉันเองเนี่ยก็ได้ยินหลุมกูโบส2 หลุมนั้นเนี่ยกำลังโดนลงโทษจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยู่แต่หลุมกูโบส2 หลุมนี้เนี่ยนะไม่ได้ถูกลงโทษในกับเรื่องชิริกหรือเรื่องใหญ่ๆเลยถูกลงโทษในกับเรื่องอะไรรู้ไหมพี่น้อง1ปัสสาวะแล้วร้างไม่เกี้ยงและ2นั่งนินทาคนอื่นนี่เราเองอาจจะบอกว่าโอ้โหนี่มันเป็นเรื่องเล็กๆเนี่ยนะไม่ถึงขั้นตกศาสนาไม่ถึงขั้นตั้งภาคีไม่ถึงขั้นอุตริกรรมเลยเลยซ้ำแต่ท่านนบีบอกว่านี่เป็น2 เรื่องที่หลายๆคนเนี่ยเพิกเฉยและถูกลงโทษเนี่ยมากที่สุดและเช่นเดียวกันพี่น้องเรื่องของการนั่งร่วม
กับวงสนทนาที่มีการเย้ยหยันดูถูกหลักเกณฑ์หลักการของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยนะครับอันนี้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องเล็กนะครับมันไม่ใช่เรื่องเล็กถ้าเราเข้าใจภาพก่อนหน้านี้เนี่ยนะว่าทำไมหลักการของอัลอิสลามเนี่ยจึงเป็นเรื่องใหญ่เราเองต้องให้ความสำคัญมากเนี่ยเราเองเนี่ยจะไม่มองเรื่องนี้เนี่ยพี่น้องเป็นเรื่องเล็กเลยและพี่น้องครับพี่น้องทราบหรือไม่ว่าหนึ่งในวิธีการในการเย้ยหยันศาสนาเนี่ยคืออะไรยกตัวอย่างในสังคมปัจจุบันพี่น้องเอาสื่อโซเชียลมีเดียก่อนนะครับวันนี้เนี่ยนะมีหลายคนพี่น้องพยายามที่ตนเองเนี่ยอยากจะทำงานดะวะนะอยากจะทำหน้าที่ในการเรียกร้องเชิญชวนผู้คนแต่ถ้าจะพูดหรือคุยเรื่องศาสนาจริงๆจังๆเนี่ยก็กลัวว่าคนเนี่ยจะไม่กดติดตามคนเนี่ยจะไม่กดถูกใจก็เลยเอาเรื่องของศาสนาเนี่ยพี่น้องมาเป็นมุกตลกนะเอามุกตลกเนี่ยพี่น้องนะมาใส่กับเรื่องราวของศาสนาเช่นสมมุตินะพี่น้องเรียกคนมีเคราว่าไอ้เครานะหรือเรียกคนปิดหน้านี่ว่านินจานะครับหรือดูถูกหลักเกณฑ์หลักการของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยด้วยกับสิ่งที่มันตลกขบขันเนี่ยพี่น้องนี่คือการเย้ยหยันหลักเกณฑ์หลักการของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราเองแยกแยะกันสักนิดนึงพี่น้องนะว่าวันนี้เนี่ยนะครับหลักการของอัลอิสลามเนี่ยไม่ได้ห้ามที่เรานั้นจะมีความสุขไม่ได้ห้ามที่เรานั้นจะหัวเราะไม่ได้ห้ามที่เรานั้นจะยิ้มหะดีษบทนึงพี่น้องซอฮาบะห์รายงานเนี่ยนะว่าที่เคยเห็นท่านนบีเนี่ยมีความสุขที่สุดเนี่ยก็คือยิ้มจนกระทั่งเห็นไรฟันเท่านั้นนี่คือท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคือถ้าจะเปรียบเนี่ยพี่น้องเรื่องสนุกหรือเรื่องขบขันเนี่ยนะถ้าจะเปรียบเนี่ยบรรดานักวิชาการเนี่ยเปรียบไว้ดีมากเปรียบเสมือนกับเกลือพี่น้องถ้าใส่เกลือไปในอาหารเยอะเกินไปเนี่ยอาหารเนี่ยกินไม่ได้ดีไม่ดีเนี่ยส่งผลเสียต่อร่างกายถ้าขืนกินไปเช่นเดียวกันพี่น้องไอ้เรื่องสนุกสนานเนี่ยนะมีอีกหลากหลายเรื่องที่มันเป็นเรื่องฮารานเนี่ยเราเนี่ยทำไปเต็มที่เลยแต่อย่าเอาความสนุกสนานนี่มาอยู่รวมกับงานศาสนาพี่น้องกับหลักเกณฑ์หลักการของเรากับอายะห์ของเรากับหะดีษของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยอย่าเอามารวมแล้วบุคคลเหล่านี้เนี่ยจะอ้างว่ายังไงจริงๆเนี่ยก็แค่ล้อเล่นเท่านั้นเองทำไมต้องเครียดพี่น้องดูตัวอย่างนะครับมีรายงานเนี่ยนะจากท่านอับดุลลอฮ์บินอัมเนี่ยนะครับรายงานว่าชายคนหนึ่งเนี่ยนะได้กล่าวในวงสนทนาในขณะที่กำลังจะเดินทางไปสมรภูมิตะบูโดยชายคนนี้เนี่ยนะเดินทางไปกับกองทัพของมุสลิมด้วยกล่าวว่ายังไงฉันเองเนี่ยนะไม่เคยเห็นใครเหมือนบรรดานักอ่านอัลกุรอานของพวกเราเลยที่เขาเหล่านั้นเนี่ยกินจุไปมากกว่าคนอื่นชอบพูดจาโกหกมากกว่าใครและมีความขี้ขาดครั้นเมื่อพบเจอศัตรูเนี่ยนะชายคนนี้เนี่ยกำลังหมายถึงซอฮาบะห์พี่น้องท่านใดเนี่ยนะครับมีคนคนหนึ่งได้ยินพี่น้องคนคนนี้เนี่ยบอกว่าเดี๋ยวฉันจะเอาเรื่องนี้เนี่ยกลับไปบอกกับท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและเมื่อเรื่องนี้ถึงหูท่านนบีพี่น้องอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประทานองค์การลงมาท่านอับดุลลอฮ์เนี่ยนะได้กล่าวต่อไปว่ายังไงณขณะนั้นเองเนี่ยนะฉันเนี่ยเห็นชายคนนั้นเนี่ยที่ทำการเย้ยหยันเหล่าบรรดาซอฮาบะห์เนี่ยนะก็อยู่ที่คออูฐของท่านนบีคือพี่น้องลองนึกสภาพดูท่านนบีเนี่ยขี่อูฐอยู่แล้วชายคนนี้เนี่ยกำลังจะมาสำนึกผิดหรือมาขอกลับตัวจากท่านนบีเนี่ยท่านนบีเนี่ยไม่สนใจก็ขี่อูฐเดินไปเรื่อยถึงขนาดที่ว่าชายคนนี้เนี่ยต้องเกาะต้นคออูฐของท่านนบีจนกระทั่งเท้าเนี่ยพี่น้องลากไปกับพื้นดินแล้วชายคนนี้เนี่ยนะลำพึงลำพันว่ายังไงโอ้ละซูลเอ๋ยที่ฉันพูดเนี่ยเมื่อสักครู่เนี่ยฉันเองเพื่อหยอกล้อเพื่อล้อเล่นเท่านั้นเองท่านนบีบอกว่ายังไงพี่น้องวะลาอินซานตะฮุมละยะกูลุนนะอินนามากุนนานะคูดูวะนันอัดและหากเจ้าได้ถามพวกเขาเนี่ยนะอัลเลาะห์ลงวะฮีมาว่าโอ้มูฮัมหมัดหากเจ้าเนี่ยนะถามบรรดาบุคคลผู้ที่ทำเรื่องศาสนาเป็นเรื่องตลกโปกฮาเนี่ยพวกเขาเหล่านั้นเนี่ยก็จะบอกว่ากุนนานะคูดูวะนันอัดเราเองเนี่ยพูดเพียงแค่สนุกเท่านั้นพูดเพื่อเป็นการพูดเล่นเท่านั้นและพี่น้องรับฟังอายะห์ต่อไปนี้ดีๆ
อัลลอฮ์บอกต่อว่าไงกุลจงกล่าวเถิดมุฮัมมัดอะบิลลาฮิวะอายาติฮิวะรอซูลิฮิกุนตุมตัสตะซีอูนโอ้มุฮัมมัดจงกล่าวแก่พวกมันเนี่ยนะบอกว่าสิ่งที่พวกเจ้ากำลังล้อเล่นเนี่ยนะด้วยกับองค์การของอัลลอฮ์กระนั้นหรือด้วยกับเรื่องของอัลลอฮ์กระนั้นหรือด้วยกับเรื่องของรอซูลกระนั้นหรือที่กำลังล้อเล่นกันนี่เพราะฉะนั้นเนี่ยพี่น้องเรื่องอัลลอฮ์เรื่ององค์การของอัลลอฮ์เรื่องรอซูลเนี่ยไม่ใช่เรื่องที่เรานั้นจะต้องมาล้อเล่นกันละตะตะซิรูกอดกะฟัรตุมบะดะอีมานิกุมอัลลอฮ์บอกกับท่านนบีบอกว่ายังไงบอกว่าโอ้มุฮัมมัดบอกกับพวกเขาเนี่ยนะบอกว่าพวกเจ้าเนี่ยไม่ต้องมาแก้ตัวไม่ต้องมาแก้ตัวเลยว่าทําไปเนี่ยเพื่อสนุกสนานเพื่ออรรถรสในการฟังไม่ต้องมาแก้ตัวกอดกะฟัรตุมบะดะอีมานิกุมแน่นอนพวกเจ้านั้นได้ปฏิเสธแล้วหลังจากที่พวกเจ้านั้นได้อีหม่านศรัทธานี่พี่น้องวันนี้เนี่ยนะครับไม่ได้มาตัดสินใครการพูดตลกเนี่ยให้มันอยู่ในกรอบเนี่ยก็อัลฮัมดุลิลละห์แต่ถ้าว่าจะเอาความตลกความบันเทิงเนี่ยมาเป็นคาแรคเตอร์ในการดะวะเนี่ยพี่น้องหลักการของอัลอิสลามเนี่ยห้ามไว้อย่างชัดเจนนะครับและนะครับผู้ฟังเนี่ยพี่น้องนะจะต้องมีสำนึกด้วยว่าวันนี้เนี่ยไม่ใช่เราเองเนี่ยจะฟังเรื่องศาสนาเนี่ยจากใครก็ได้นะครับวันนั้นเนี่ยพี่น้องนะวันแห่งการวันกิยามะห์เนี่ยนะไอคนที่พูดเนี่ยไม่มารับผิดชอบแทนเราหรอกนะครับแต่เราเนี่ยต้องรับผิดชอบตัวของเราเองว่าไม่ใช่ว่าเราเองเนี่ยจะฟังเรื่องศาสนาเนี่ยจากใครก็ได้พี่น้องไม่ใช่หรือเราเองเนี่ยพี่น้องนะวันนี้พูดกันอย่างตรงไปตรงมาเพื่อเป็นการนะซีฮัตตักเตือนตัวของผมและตัวของพี่น้องด้วยนะครับว่าเราเองเนี่ยนะพี่น้องนะไม่สามารถที่จะแสวงหาความรู้จากบุคคลผู้ที่ตั้งตัวเป็นปฏิปักษ์กับหลักเกณฑ์หลักการของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ไม่ว่าจะเป็นอัลกุรอานหรือซุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ตามพี่น้องอาจจะถามว่าอาจารย์แล้วฉันเนี่ยจะรู้ได้อย่างไรว่าใครเนี่ยเป็นแบบไหนอย่างไรใครเองเนี่ยนะกำลังปกป้องในสิ่งที่เป็นอุตริกรรมที่พวกพ้องของตนเองนั้นกำลังทำอยู่วันนี้ไม่ยากพี่น้องทุกคนเนี่ยมีสื่อโซเชียลมีเดียมีโทรศัพท์เนี่ยอยู่ในมือของตนเองอยากจะรู้ว่าคนที่ทำงานดาวะคนไหนเป็นอย่างไรเนี่ยพี่น้องไปดูใน Facebook นะครับไปดูใน Facebook บางคนเนี่ยหรอยังตำหนิสุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอยู่เลยบางคนเนี่ยยังตำหนิครูบาอาจารย์นะครับที่เผยแพร่สุนนะเนี่ยกันมา20 30ปีเนี่ยอยู่เลยแล้วเราเองเนี่ยพี่น้องนะไปรับฟังศาสนาจากคนเหล่านั้นเนี่ยพี่น้องอาจจะบอกว่าก็ใช่สิอาจารย์คนเหล่านั้นเนี่ยอาจจะพูดถูกก็ได้คำถามคือแล้วพี่น้องรู้ได้ยังไงว่าสิ่งไหนเขาจะพูดถูกหรือสิ่งไหนเขาจะพูดผิดเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่น้องนะหลักการศาสนาเนี่ยไม่ใช่หลักการแห่งการแก้ไขแต่เป็นหลักการแห่งการตัดไฟแต่ต้นลมดังนั้นเองเนี่ยนะครับจึงไม่อนุญาตให้ฟังเรื่องศาสนาจากบุคคลเหล่านี้นะทั้งคนที่นิยมในการพูดที่จะให้คนอื่นเนี่ยได้ขำรวมถึงคนที่เผยแพร่ในเรื่องราวของอุตริกรรมเนี่ยศาสนาเนี่ยไม่อนุญาตพี่น้องและสิ่งนี้เนี่ยนะพี่น้องนะยืนยันไม่ใช่ว่าเดี๋ยววันนี้ผมกลับไปพี่น้องอาจจะบอกว่าโอ้โหเนี่ยนะวันนี้มันมาเนี่ยมันหุกโกมยับเลยไม่ใช่พี่น้องสิ่งนี้เนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่นักวิชาการรวมถึงหลักการของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นเนี่ยได้ว่ากันเอาไว้นะครับครั้งหนึ่งเนี่ยพี่น้องเชคอุไซมีนเนี่ยนะได้ถูกถามว่ายังไงมีผู้ที่ทำหน้าที่เรียกร้องเชิญชวนผู้คนบางคนที่เขานั้นได้ยึดความตลกขบขันเนี่ยเป็นแนวทางในการดะวะเรียกได้ว่าเป็นคาแรคเตอร์เนี่ยเพื่อที่จะให้ผู้คนนั้นได้รับฮีดายะห์และได้รับการกลับเนื้อกลับตัวสู่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอะไรคือข้อตัดสินของบุคคลเหล่านั้นท่านเชคอุไซมีนเนี่ยตอบว่ายังไงพี่น้องความตลกขบขันไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งจากการเรียกร้องเชิญชวนผู้คนไปสู่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและการเรียกร้องเชิญชวนผู้คนเนี่ยมันจะต้องเกิดขึ้นในกับอัลกุรอานและสุนนะของ
ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเท่านั้นส่วนไอ้ความตลกขบขันความบันเทิงรื่นเริงใจเนี่ยมันเนี่ยจะทำให้หัวใจเนี่ยได้ตายด้านและมันเนี่ยนะจะทำให้ผู้คนที่ไปฟังบรรยายเนี่ยไปไม่ใช่เพื่อการเรียนรู้ในเรื่องราวของอัลกุรอานเรื่องราวของซุนนะของท่านนบีแต่คนเนี่ยจะเนียดไปฟังเพื่อที่ว่าฉันเนี่ยจะพักผ่อนหย่อนใจนี่พี่น้องวันนี้เนี่ยเรามาพักผ่อนหย่อนใจกับเรื่องราวของศาสนาโดยหวังว่าฟังเรื่องราวของศาสนานี่จะนำมาเป็นความบันเทิงได้พี่น้องไม่ใช่นะครับบางคนอาจจะกล่าวว่ายังไงแต่การด่าว่าเนี่ยนะผู้คนเนี่ยได้กับความตลกความขบขันเนี่ยก็ได้ผลนะอาจารย์ทำให้ใครต่อใครหลายๆคนเนี่ยได้กลับเนื้อกลับตัวนักวิชาการเนี่ยได้ตอบโต้ไว้ใน4ประเด็นด้วยกันพี่น้องประเด็นแรกเนี่ยนะครับคำกล่าวอ้างนี้เนี่ยเป็นเท็จนะครับเพราะวิธีการที่ถูกต้องตามหลักการศาสนาเนี่ยในการด่าว่าผู้คนเนี่ยยึดหลักการศาสนานี่เพียงพอถ้าหากวันนี้เนี่ยผมถามว่าการด่าว่าเนี่ยพี่น้องเป็นเรื่องศาสนาไหมครับเป็นเรื่องศาสนาไหมหนูข้างหน้าเนี่ยการพูดเรื่องศาสนานี่เป็นเรื่องศาสนาไหมครับเป็นไหมเอ่ยเป็นนี่หนูนี่ยังรู้เลยมาชาลอนะ เพราะฉะนั้นเนี่ยพี่น้องเรื่องศาสนาเนี่ยเอาแบบหรือเอาวิธีการเนี่ยจากที่อื่นได้ไหมนะไปดูตลกเนี่ยแล้วก็โอ้โหฉันเองมาประยุกต์ใช้กับการบรรยายศาสนาได้ไหมพี่น้องไม่ได้เพราะเรื่องศาสนาเนี่ยการบรรยายศาสนาเนี่ยมันคือเรื่องศาสนาและเรื่องศาสนาเนี่ยถ้าเราเองตั้งหลักกันดีๆเนี่ยไม่สามารถที่จะเอาจากที่อื่นได้นอกจากอัลกุรอานและซุนนะของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเท่านั้นพี่น้องอาจจะตั้งคำถามต่อว่าอาจารย์แล้วก็ในยุคสมัยนบีเนี่ยวิทยุก็ไม่มีโทรทัศน์ก็ไม่มีนะแล้วทีทำไมพูดเรื่องศาสนาในวิทยุในโทรทัศน์เนี่ยไม่เห็นมีใครว่าผิดพี่น้องต้องแยกแยะนะครับระหว่างวิธีการกับสื่อกลางไอ้สื่อกลางเนี่ยพี่น้องเป็นที่อนุญาตเพราะว่าสื่อกลางในยุคสมัยของท่านนบีเนี่ยไม่มีท่านในยุคสมัยท่านนบีไม่มีโทรทัศน์ไม่มีทีวีไม่มีวิทยุไม่มีไมโครโฟนไม่มีลำโพงเราเองเนี่ยต้องแยกแยะออกไปแต่ถามว่าในยุคสมัยของท่านนบีเนี่ยพี่น้องหนึ่งมีเรื่องขบขันไหมครับมีแล้วพี่น้องเคยเห็นท่านนบีเนี่ยเอาเรื่องขบขันมาด่าว่าไหมพี่น้องไม่เคยเพราะฉะนั้นเนี่ยให้เราเองเนี่ยได้มองในรูปแบบของรูปแบบการดะวะนะครับว่ารูปแบบการดะวะเนี่ยเอาจากที่อื่นไม่ได้ถ้าจะดะวะผู้คนและได้ผลที่สุดเนี่ยก็คือดะวะได้กับสิ่งที่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นได้กระทำนะคำตอบแรกเนี่ยพี่น้องนั่นก็คือคำกล่าวอ้างข้างต้นเนี่ยเป็นเท็จนะครับเพราะหลักการของอันอิสลามเนี่ยเป็นที่พอเพียงแล้วประการที่สองการปรับตัวนะหรือการกลับสู่อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยด้วยวิธีการที่ถูกต้องเนี่ยที่นบีนั้นได้วางเอาไว้เนี่ยเป็นสิ่งที่มีประสิทธิผลมากกว่าหมายถึงว่ามีคนให้การยอมรับยอมจำนนเนี่ยมากกว่าและประการที่สามวิธีทางของท่านนบีเนี่ยเป็นสิ่งที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดไม่มีวิธีใดที่จะมีประสิทธิภาพเท่าท่านนบีถามว่ามีประสิทธิภาพยังไงพี่น้องเคยเห็นใครในหน้าดุนยาเนี่ยที่มีพฤติกรรมก่อนอิสลามนี่เช่นท่านอุมัรไหมพี่น้องจะฟันคอท่านนบีเนี่ยนะครับจะฟันคอท่านนบีเนี่ยท้ายที่สุดยอมรับยอมจำนนต่ออันอิสลามแล้วอุมัรเป็นยังไงพี่น้องได้รับฉายาว่าอัลฟารุกพี่น้องเห็นใครก่อนอิสลามเนี่ยพี่น้องที่ชั่วไปกว่าคอลิดบินวาลิดไหมครับก่อนอิสลามนะพี่น้องคอลิดบินวาลิดเนี่ยเป็นใครเป็นปฏิปักษ์ตัวฉกาจกับท่านนบีเลยนะมีความเชี่ยวชาญในเรื่องราวการรบจนกระทั่งวันที่คอลิดบินวาลิดรับอิสลามพี่น้องตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาคอลิดบินวาลิดเนี่ยนะอุทิศชีวิตเพื่อที่จะปกป้องท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถึงขนาดที่บรรดาเพื่อนซอฮาบะห์เนี่ยกล่าวกันว่ายังไงสงครามใดก็ตามที่มีคอลิดบินวะลีดอยู่ไม่ว่าจะเป็นก่อนอิสลามหรือในหลังจากรับอิสลามแล้วเนี่ยสงครามครั้งนั้นเนี่ยไม่มีคำว่าพ่ายแพ้คือสงครามใดก็ตามที่คอลิดบินวะลีดเข้าร่วมไม่ว่าจะเป็นกาเฟสอยู่หรือหลังจากรับอิสลามแล้วเนี่ยไม่มีคำว่าพ่ายแพ้แล้วถามว่าพี่น้องครับ
สิ่งใดกันล่ะที่ทำให้ท่านอุมัรทำให้คอลิดบินวาลิดทำให้อบูซุบยานเนี่ยเปลี่ยนไปได้ขนาดนี้ถ้าไม่ใช่วิธีการของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและเหตุผลสุดท้ายที่การดาวะห์ศาสนาเกี่ยวกับเรื่องขบขันเนี่ยมันไม่เป็นที่อนุญาตเนี่ยพี่น้องเพราะนะครับวิธีการเหล่านี้เนี่ยอาจจะนำพาไปสู่ความเสียหายอื่นๆเช่นการเหน็บแนมการเยาะเย้ยการนินทาการดูถูกคนอื่นมีหลายต่อหลายครั้งพี่น้องที่คนที่ยึดวิธีการในการดะวะห์เนี่ยในความขบขันเนี่ยแซวคนที่มาฟังบรรยายนะหรือพูดจาเยาะเย้ยต่างๆนานาเนี่ยโดยที่ตนเองเนี่ยอาจจะไม่ได้คิดในสักวันเราเองเนี่ยกำลังมาทำอะไรมาดะวะห์เชิญชวนผู้คนแต่ดะวะห์เชิญชวนผู้คนเนี่ยเราเนี่ยเผลอทำความผิดบาปไปแล้วพี่น้องนี่คือเหตุผลนะครับที่เหล่าบรรดานักวิชาการเนี่ยได้ระบุเอาไว้และพี่น้องครับก็ขอเวลาอีกสัก7นาทีแล้วกันนะครับเป็นเรื่องต่อเนื่องและส่วนหนึ่งเนี่ยนะครับจากความหย่อนยานไม่เอาจริงเอาจังในเรื่องราวของศาสนาเนี่ยนั่นก็เพราะว่าเกิดความมักง่ายในเรื่องราวของหลักการจนกระทั่งนำไปสู่สิ่งที่เรียกได้ว่าเป็นอุตริกรรมอุตริกรรมที่กำลังจะเกิดขึ้นเร็วๆนี้เนี่ยพี่น้องคืออะไรครับ เราเองอยู่ในเดือนซอฟัตนะก็คือการที่ใครบางคนเนี่ยพี่น้องเชื่อว่าเดือนซอฟัตเนี่ยนะครับเป็นเดือนแห่งเพศภัยเป็นเดือนแห่งภัยบาละจึงเกิดพิธีกรรมความเชื่อที่ผิดๆหรือสิ่งที่เป็นอุตริกรรมใหม่ในศาสนาเนี่ยขึ้นมานั่นก็คือการทำน้ำซอฟัตนั่นเองพี่น้องครับผมเองเนี่ยนะได้พูดเรื่องนี้เนี่ยนะครับในสถานที่แห่งหนึ่งแล้ววันนี้เนี่ยประโยคที่ผมพูดในวันนั้นเนี่ยก็จะนำมาพูดกับพี่น้องในวันนี้ด้วยว่าถ้าหากจะมีอุตริกรรมใดเนี่ยน่าอับอายที่สุดเนี่ยพี่น้องในกลุ่มคนที่คลั่งไคล้ในอุตริกรรมเนี่ยนะถ้าหากจะมีอุตริกรรมใดที่น่าอับอายที่สุดที่น่าขายขี้หน้าที่สุดเนี่ยก็คงจะหนีไม่พ้นเรื่องน้ำซอฟัตเนี่ยแหละพี่น้องถามว่าเพราะอะไรคือโดยพื้นฐานเนี่ยพี่น้องต้องเข้าใจก่อนว่าโดยพื้นฐานเนี่ยนะอุตริกรรมทุกอุตริกรรมพี่น้องเป็นความอับอายเป็นความน่าอับอายมากที่สุดแต่ถ้าหากจะต้องเลือกมาสักหนึ่งอุตริกรรมเนี่ยที่ดูแล้วเนี่ยเขินแทนเลยเนี่ยหรืออายแทนเลยเนี่ยก็คงจะเป็นน้ำซอฟัตเนี่ยแหละเพราะอะไรพี่น้องด้วยกับสองเหตุผลเหตุผลแรกสิ่งที่มันเกิดขึ้นเป็นอุตริกรรมเนี่ยพี่น้องทราบหรือไม่ว่าเกิดขึ้นเพราะอะไรเพราะไม่มีตัวบทหลักฐานทางศาสนาเนี่ยสั่งใช้เอาไว้ซึ่งอุตริกรรมทั้งหลายเนี่ยพี่น้องมีพื้นฐานข้อนี้เนี่ยร่วมกันทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นเมาลิดท่านนบีเองก็ไม่มีหลักฐานสั่งใช้ไม่ว่าจะเป็นการเฝ้ากุโบสถ์การเขาเรียกว่าการอ่านตะนะเกนปากหลุมอะไรเองเนี่ยพี่น้องก็ไม่มีตัวบทหลักฐานศาสนาเนี่ยสั่งใช้สิ่งใดก็ตามที่ไม่มีหลักฐานศาสนาสั่งใช้ในเรื่องราวของศาสนาสิ่งนั้นเป็นอุตริกรรมอันนี้คือเหตุผลที่หนึ่งและพี่น้องสังเกตไหมว่าเวลาเราเองเนี่ยนะครับทำการพูดเนี่ยนะหรือบอกกล่าวเนี่ยว่าเรื่องนั้นเรื่องนี้เนี่ยเป็นอุตริกรรมคนที่เขาทำอุตริกรรมอยู่เนี่ยเขาจะสวนกลับมาว่ายังไงสวนกลับมาว่าไหนหลักฐานห้ามอัลลอฮ์พี่น้องเรื่องบิดาเนี่ยนะหาหลักฐานห้ามเนี่ยหาให้ตายก็หาไม่เจอถามว่าหลักฐานห้ามเรื่องเมาลิดเนี่ยตรงไหนคำตอบคือไม่มีพี่น้องเพราะหลักศาสนาเนี่ยต้องดูหลักฐานสั่งใช้จะทำอะไรได้เนี่ยต้องดูหลักฐานสั่งใช้แต่ที่ผมบอกว่าน้ำซอฟัตนี่เป็นอุตริกรรมที่น่าอับอายขายขี้หน้าที่สุดเนี่ยเพราะนอกจากจะไม่มีหลักฐานสั่งใช้แล้วยังมีหลักฐานห้ามด้วยหลักฐานห้ามเนี่ยคืออะไรพี่น้องท่านนบีบอกว่าลาอัดวาวะลาติยาระวะลาฮามะวะลาซอฟัตลาอัดวาคือไม่มีโรคระบาดที่มันมีพลังอำนาจในการแพร่เนี่ยด้วยกับตัวของมันเองสมมุติโรคโควิดเนี่ยพี่น้องมันไม่ได้มีพลังอำนาจในตัวของมันแต่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยให้มันเป็นเหตุส่วนพลังอำนาจเนี่ยเป็นของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะลาติยาระท่านนบีบอกต่อว่ายังไงไม่มีความเชื่อในเรื่องราวของลางร้าย
หลักการอันอิสลามเนี่ยไม่มีความเชื่อในเรื่องราวของลางร้ายไม่มีวะลาฮัมะไม่มีนกฮูกนกเค้าแมวหมายความว่าไม่มีลางร้ายจากนกฮูกนกเค้าแมวว่าถ้าหากนกฮูกนกเค้าแมวเนี่ยมาเกาะบ้านไหนเนี่ยแล้วบ้านนั้นเนี่ยจะมีคนตายไม่มีความเชื่อนี้และอันสุดท้ายวะลาซอฟัรไม่มีเดือนซอฟัรคำว่าไม่มีเดือนซอฟัรเนี่ยพี่น้องนักวิชาการอธิบายเหมือนกันหมดว่าไม่มีความเชื่อในรางร้ายที่มันเกิดขึ้นในเดือนซอฟัรและถามว่าคนที่ทำน้ำซอฟัรเนี่ยพี่น้องเชื่ออะไรในเดือนซอฟัรพวกเขาเหล่านั้นเชื่อว่าเดือนซอฟัรเนี่ยนะเป็นเดือนแห่งภัยบาละและพุธสุดท้ายของเดือนซอฟัรเนี่ยเป็นเดือนที่ภัยบาละเนี่ยนะจะลงมาอยู่ในหน้าดุนยาถึง 320,000 ภัยบาละด้วยกันดังนั้นเนี่ยนะจึงมี2วิธีการแก้ไขนั่นก็คือวิธีการส่วนตัวคือละหมาด4รอกาอัตโดยแต่ละรอกาอัตอ่านซูเราะห์ฟาติฮะห์อ่านซูเราะห์กอซัส17จบอ่านซูเราะห์อิคลาส50จบอ่านกุนอูซุบิร็อบบิลฟะรักกับกุนอูซุบิร็อบบินนาสเนี่ยอีก1จบแล้วก็ขอดุอาอ์ต่ออัลเลาะห์นี่คือวิธีแรกและวิธีที่2นั่นก็คือการเขียนแผนภูมิรูปสี่เหลี่ยมด้วยกับสีผสมอาหารนะครับหรือด้วยกับสีธรรมชาติทั้งหลายเนี่ยเขียนไว้บนภาชนะหรือดักยิ่งกว่านั้นเนี่ยพี่น้องเขียนไว้ในแทงน้ำเนี่ยนะแทงน้ำแทงใหญ่ๆเนี่ยเขียนไว้บนพื้นแล้วก็ให้ครูบาอาจารย์เนี่ยมาอ่านดุอาแล้วก็เปิดน้ำไปพออ่านดุอาเสร็จบอกว่านั่นแหละคือน้ำซอฟัตแล้วก็แจกจ่ายให้กับผู้คนพฤติกรรมเหล่านี้พี่น้องเป็นเรื่องไม่ไกลตัวเลยนะครับเพราะโรงเรียนสอนศาสนาเนี่ยนะบางโรงเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยก็ยังมีกันอยู่เดี๋ยวพี่น้องดูในหน้า Facebook ได้ว่าพุธสุดท้ายของเดือนซอฟัตเมื่อไรนี่จะมีพฤติกรรมนี้เกิดขึ้นนี่พี่น้องผมถึงบอกว่าถ้าหากจะมีอุตริกรรมใดหน้าอับอายที่สุดนี่ก็คงเป็นเรื่องของน้ำซอฟัตเนี่ยแหละเพราะนอกจากจะไม่มีหลักฐานสั่งใช้แล้วเนี่ยยังมีหลักฐานที่ปฏิเสธถึงความเชื่อที่มันเกิดขึ้นในเดือนซอฟัตนี้ด้วยดังนั้นเองเนี่ยนะครับพี่น้องจริงๆเนี่ยนะครับในเรื่องราวของศาสนา ไม่ใช่เรื่องเล่นเนี่ยนะครับมีอีกหลายแง่มีอีกหลายมุมนะครับที่ผมเองเนี่ยนะครับอยากจะได้พูดคุยและนำเสนอกับพี่น้องนะครับแต่ด้วยกับเวลาอันจำกัดนะครับแล้วก็ด้วยกับสุขภาพด้วยเนี่ยนะครับก็อาจจะต้องจบลงเพียงเท่านี้นะครับหากการบรรยายในวันนี้เนี่ยนะพี่น้องนะมีข้อผิดพลาดประการใดนะครับ ให้เรานั้นได้ตระหนักเอาไว้นะครับว่าความผิดพลาดดังกล่าวตรงนั้นเนี่ยนะครับเป็นความผิดพลาดที่มันเกิดขึ้นด้วยกับตัวของผมนะครับรวมถึงเหล่าบรรดาชัยฏอนมารร้ายนะครับและหากมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เป็นเรื่องราวของคุณงามความดีหรือความครบถ้วนความสมบูรณ์ให้เรานั้นได้ตระหนักเอาไว้เช่นเดียวกันนะครับว่าความดีและความครบถ้วนสมบูรณ์ดังกล่าวนี้มาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับก็สำหรับการบรรยายในวันนี้มุ่งหวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าเราเองเนี่ยนะครับจะได้นำเนื้อหาสาระดังกล่าวนี้ไปปรับใช้กันนะครับในชีวิตประจำวันเพราะการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดเนี่ยพี่น้องคือรู้แล้วนำมาสู่การปฏิบัตินั่นเองนะครับวะบิลลาฮิตอฟีกวันฮิดายะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์